สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็มาสอนวิธีการติดตั้งนะครับระบบจองแผงตลาดแบบออนไลน์นะครับมาดูวิธีการติดตั้งเลยดีกว่าเราจะได้ระบบมาก็คือเป็นไฟล์บีบอัดนะครับไฟล์ซิปนะครับที่ชื่อว่าออเดอร์นะครับให้เราคลิกขวาแล้วเราก็แตกไฟล์ออกมานะครับพอแตกไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยก็ไปลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงหรือบนเซิร์ฟเวอร์จำลองก็ได้นะครับให้เราไปลงตามอัธยาศัยได้เลยนะครับสำหรับบนที่คนที่บนลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคนที่ลงเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับก็โหลดแซมมานะครับก็ให้เราไปที่ Google เลยนะครับพอมาที่ Google แล้วนะครับก็เซิร์ชเลยครับแซมดาวน์โหลดแซมออกมาครับก็เวอร์ชั่น 7.4.28 นะครับนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น 7.4 นี่แหละขนาดจะเป็นจุดอะไรก็แล้วแต่ก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จเราก็ติดตั้งปกติครับกด next 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 ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับพอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็ไปที่ไดรฟ์ C นะครับไปที่ไดรฟ์ C แล้วก็แซมนะครับแซมถ้าเราติดตั้งครั้งแรกเนี่ยมันจะเปิดให้เราเลยนะครับก็คือแซมคอนโทรลนะครับถ้าครั้งต่อไปเราก็มากดเองนะครับแล้วก็กดสตาร์ท2อันบนพอกดสตาร์ท2อันบนเราจะได้ตัวเลขใช่ไหมครับนี่ยังสตาร์ทไม่ติดก็สตาร์ทให้ตัวได้ครบนะครับ2อันบน8043933306นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ htdoc ครับเอาโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมาครับนี่ครับออเดอร์เนี่ยลากลงมาครับพอลากลงมาแล้วเนี่ยก็จะได้โฟลเดอร์ออเดอร์นะครับที่อยู่ใน htdoc เข้าไปที่ออเดอร์เลยครับมันจะมีไฟล์ฐานข้อมูลคือดาต้าเบสตรงนี้ไปที่ include ครับจะมีไฟล์ connect ที่ไฟล์ connect เนี่ยก็จะเป็น connect ฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ไปดูชื่อ database ก่อนว่า database ชื่ออะไรนี่ก็ชื่อว่า order นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ชื่อว่า order นะครับพอเรา copy เรียบร้อยนะครับก็ปิดไปเลยคราวนี้เราก็ไปที่ browser ครับแล้วก็พิมพ์ครับ 127.0.0.1 ครับแล้ว enterไปที่ ppmyadmin ครับพอไปที่ ppmyadmin แล้วเนี่ยเราก็ไปตั้งชื่อฐานข้อมูลนะครับไปตั้งชื่อฐานข้อมูลก็ชื่อว่า order นั่นแหละนะที่เรา connect กับฐานข้อมูลไว้นะกด create ก็ได้ฐานข้อมูลเปล่าชื่อว่า order นะครับไปที่ import ก็มาที่ไฟล์ order นะครับที่ htdocเราจะมีดาต้าเบสใช่ไหมครับให้เราลากมาวางเลยนะครับพอมาลากวางเสร็จแล้วก็โอเคเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ลองเปิดใช้งานนะระบบ 127.0.0.1/order โอเคครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบครับลองเข้าแอดมินดูเห็นไหมเข้ามาเรียบร้อยแล้วที่แอดมินนะครับนี่ก็คือวิธีการติดตั้งนะครับ